สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะให้มาดูประสิทธิภาพของตัว CPU นะครับของตัว Snapdragon ตัวนี้เป็น Snapdragon 865นะครับก็ถือว่าเป็น CPU ที่เก่านะครับแต่มีความแรงนะครับมีความแรงอยู่นะครับอันนี้เราก็ลองทดสอบเกม Free Fire นะครับเราลองทดสอบโดยการอัดวิดีโอนะครับตอนนี้ผมอะโมแต่ไปปรับคันนู้นคันนี้โดนยิงตายไปก่อนนะครับจากที่การทดสอบเนี่ยเล่นตอนแรกเนี่ยก็ไม่กระตุกอะไรนะลื่นๆเลยครับแต่คราวนี้ก็ลองอัดไปด้วยเล่นไปด้วยก็ปกติดีนะครับยังไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมาเล่นอีกรอบกันดีกว่าตอนนี้เราก็เข้ามาที่เกมนะครับก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้เป็นห้องรอนะก็ลื่นๆอยู่ไม่ได้มีปัญหาเปิดเสียงนิดนึงเคยเล่น RV เปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงครับก็ถือว่าทำงานได้ดีเลยเพราะผมเอาเครื่องนี้นะครับไว้ใช้ทำไลฟ์สดแข่งสปอร์ตครับจำได้ว่าเปิดเล่น RV ทิ้งไว้8ชั่วโมงไปโลนะโอเค
Okay, นะครับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อมือถือนะครับที่เป็น Snapdragon 865นะครับก็สำหรับ PC5 ก็ถือว่าผ่านไม่มีปัญหา